สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีคแอนดาค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีเมนูมานำเสนอนะคะเป็นแกงเผ็ดเนื้อกวางนะคะแล้วก็เนื้อวัวนะคะแบบสไตล์ต่างแดนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะค่ะก็ได้เนื้อกวางกับเนื้อวัวมาหั่นชิ้นเต๋าใหญ่นิดนึงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำปลานะคะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะกะทิแล้วก็พริกแกงนะคะสำหรับน้ำตาลนะคะถ้าท่านใดมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บนะคะใช้ด้วยได้นะคะแต่วันนี้ไม่มีนะคะเลยใช้น้ำตาลทรายนะคะก็ผัดนะคะพริกแกงนะคะให้แตกมันด้วยน้ำมันนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่นะคะตรงนี้จะใส่หัวกะทิมาผัดก่อนนะคะผัดให้แตกมันหอมๆเลยนะคะพอกะทิแตกมันสีสวยได้ที่เราก็ใส่เนื้อลงไปผัดเลยค่ะค่ะผัดให้พริกแกงเข้าเนื้อสักพักนะคะแล้วก็ปรุงรสกันเลยค่ะอัตราส่วนก็จะประมาณ1ต่อ2นะคะก็คือนะคะน้ำตาล1นะคะน้ำปลา2นะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะก็จะใช้น้ำตาล1ทัพพีแล้วก็น้ำปลา2ทัพพีนะคะตอนนี้สำหรับหม้อขนาดกลางนะคะหรือว่าท่านใดนะคะลองคำนวณปริมาณการทำก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เติมนะคะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็เติมหางกะทิลงไปนะคะสำหรับสูตรที่จะให้เนื้อเปื่อยนะคะแล้วก็อร่อยก็คือสูตรของเราวันนี้ใส่สับปะรดลงไปด้วยนะคะก็ต้มตุ๋นไปเลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะตุ๋นมาสักพักนะคะเดือดมาสักพักเคี่ยวมาสักพักแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นใส่ผักนะคะผักนี้ก็คือใส่ตามที่เราชอบได้นะคะก็ต้องขออภัยนะคะอยู่ต่างแดนนะคะตอนนี้ผักก็จะราคาสูงดาซื้อเป็นแบบแช่แข็งนะคะซึ่งในแช่แข็งนั้นนะคะในถุงนั้นนะคะเขาก็จะมีรวมแบบนี้เลยค่ะเขาหั่นให้เรามาแล้วนะคะก็จะรวมหลายๆผักในนี้ก็ทำไงได้นะคะชีวิตต่างแดน บางครั้งก็ต้องเป็นประมาณนี้นะคะก็คือดัดแปลงเอานะคะแต่รสชาติอร่อยนะคะถ้าได้เป็นนะคะผักที่เมืองไทยนะคะแท้ๆเลยนะคะก็คงจะอร่อยน่าดูเสร็จแล้วนะคะก็โรยนะคะโรยหน้านะคะจริงๆแกงเผ็ดเนี่ยจะไม่ได้ใส่ผักชีนะคะแต่ว่าที่เนี้ยดาใส่เพราะว่าให้มันมีกลิ่นของพริกแกงนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ใส่เป็นพริกหวานหั่นเพื่อมีสีสันนะคะตรงนี้ค่ะแต่ว่าบ้านเรานะคะจะใส่อีกแบบหนึ่งเนาะก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกสดนะคะหั่นนะคะพริกแดงชี้ฟ้าหั่นสวยๆก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะผักสุกพร้อมเสิร์ฟอร่อยกันเลยค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank everyone for watching บ๊ายบาย